ตอนมาปลายนะครับก็ข้องเกี่ยวอยู่กับคอมพิวเตอร์คือชอบคอมพิวเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับอยากแบบทำโปรเจกต์เกมของตัวเองครับผมอยากจะเป็นเว็บมาสเตอร์ครับอยากจะมีอาชีพเป็นนักพัฒนาเกมครับอุตสาหกรรมไอทีนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันเป็น the way of life ของคนคนรุ่นใหม่จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไอทีเนี่ยจะเข้าไปแทรกซึมในทุกอนูของชีวิตคนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นคณะที่เกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเกิดขึ้นจากความต้องการของอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสาขาแรกนะครับเน้นอุตสาหกรรมหนักเลยอุตสาหกรรมว่าทำยังไงเราจะเป็นบิลเกตประเทศไทยอุตสาหกรรมที่2ก็คือเรื่องของการเอา IT ไปประยุกต์ใช้สาขาที่3ก็คือเรื่องของตัวการจัดการสารสนเทศก็คือเนี่ยนอกจากประยุกต์ใช้แล้วก็ต้องจัดการด้วยสาขาที่4ก็คือเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่แยกออกไปต่างหากเลยอุตสาหกรรมเกมแล้วล่าสุดเนี่ยที่เปิดแล้วในปีนี้ก็คือน้องใหม่สุดๆเลยก็คือร่วมมือกับ IBM เปิดเขาเรียกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการการมาเรียนที่นี่คือทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กมันเป็นอะไรที่ตรงกับตัวเองมีอะไรที่เราชอบหลายอย่างมีวิชาเรียนที่หลากหลายตรงใจผมพอดีเลยครับเทคโนโลยีกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต